เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าบอนนี่จากเกม Five Nights at Freddy's กันนะครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเสนอร่างต่างๆที่ชวนหลอนของเจ้าบอนนี่จากเกม Five Nights at Freddy's กันนะครับย้ำก่อนนะครับว่าร่างต่างๆที่ผมเอาให้ผู้ชมดูในคลิปนี้เนี่ยเป็นภาพที่ได้มาจากเกม Five Nights at Freddy's AR นะครับและที่สำคัญเลยคือร่างบางร่างที่อยู่ในคลิปนี้นะครับบางร่างก็มีอยู่ในเกมจริงๆและบางร่างก็เป็นร่างที่ถูกแฟนเมดขึ้นมานะครับผมซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยก็มีน้องๆบางส่วนถามนะครับว่าเออพี่ทำไมมันเป็นชื่อรวมร่างหลอนแต่ทำไมบางร่างที่มันไม่ได้หลอนก็ติดเข้ามาด้วยที่ผมหยิบบางร่างที่มันไม่ได้หลอนของเจ้าตัวละครพวกนี้ใส่เข้ามาด้วยนะครับก็เป็นเพราะว่าร่างบางร่างนะครับก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ต่อยอดไปเป็นร่างอื่นๆที่มันดูหลอนต่อไปนั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าหยิบมานำเสนอด้วยดีกว่าเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมได้เห็นร่างอื่นๆเนี่ยจะได้ต่อเนื่องแล้วก็เห็นภาพชัดเจนได้ยิ่งขึ้นเองนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปแรกนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมแปะที่ตุ่มไอขวาบนนี้นะครับผมก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องตอนเม้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีระบบสอกสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงเดือน35 บาทเท่านั้นนะครับละเอียดคลิกข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูร่างหลอนๆของเจ้าบอนนี่พร้อมกันเลยครับ1บอนนี่ร่างนี้มาจากเกม Final Fantasy ภาคแรกนะครับผมเป็นร่างพื้นฐานที่หลายๆคนน่าจะติดตากันตัวมันเป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกในรูปร่างของกระต่ายตัวสีม่วงผูกโบสีแดงในตาสีแดงใบหูยาวแบ่งออกเป็น2ข้อต่อและยังมีจุดขยับบริเวณช่วงนิ้วที่ไม่มากนัก 2. Winterless Bonnie ร่างนี้มาจากเกม Final Fantasy ภาค2นะครับเอกลักษณ์ที่น่าจดจำของร่างนี้เลยก็คือบริเวณส่วนหัวช่วงบนของมันครับที่ได้หลุดหายไปจนหมดเหลือให้เห็นเพียงแค่ฟันกรามช่วงล่างและโครงหัวช่วงหลังที่ติดกับหูเท่านั้นด้านในไม่มีดวงตามีแค่ไฟสีแดง2ดวงแขนด้านซ้ายของมันหลุดออกไปเหลือเพียงสายไฟบอกได้เลยนะครับว่าร่างนี้เนี่ยร้อนแบบไม่ทราบสาเหตุจริงๆครับ 3. ทอยบอนนี่ร่างนี้มาจากเกม Final Fantasy ภาค2เช่นเดียวกับ Winterless Bonnie นะครับร่างนี้เป็นโมเดลใหม่ต่างจากตัวแรกโดยสิ้นเชิงเริ่มจากจุดขยับตรงข้อต่อนิ้วมือที่ขยับได้มากขึ้นตัวของมันนั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสว่างผูกโบสีแดงโครงหน้าเปลี่ยนให้ดูมีความเป็นมิตรมากขึ้นในตาของมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเปลือกตาสีชมพูและแก้มสีแดงดูเป็นมิตรสำหรับเด็กๆ 4. Shadow Bonnie ร่างนี้มาจากเกม Final Fantasy ภาค2และก็ภาค3นะครับผม Shadow Bonnie คือร่างแห่งความมืดที่มาในรูปแบบของเงาของเจ้าบอนนี่ที่ตัวเรานั้นก็ไม่สามารถเห็นรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นในตัวมันนอกจากลักษณะโครงร่างที่ดูคล้ายกับเจ้าทอยบอนนี่เห็นได้เพียงแค่ฟันและตาสีขาวสว่างของมันเท่านั้นว่ากันว่าครับเจ้าชาโดว์บอนนี่มันก็คือพลังงานลึกลับที่หลงเหลืออยู่ในตัวหุ่นและมาในฐานะตัวละครที่จะคอยช่วยเหลือผู้เล่นมากกว่าจะทำร้ายครับ 5. แฟนทอมบอนนี่ร่างนี้มาจากเกม Final Fantasy ภาค3นะครับร่างนี้มีต้นแบบมาจาก Winterless Bonnie ตัวมันนั้นมีรอยชำรุดทั่วลำตัวและสาหัสโดยเฉพาะบริเวณแขนด้านซ้ายของมันที่หลุดและขาดออกไปเหลือเห็นเพียงแค่สายไฟเท่านั้นดวงตาของมันเป็นสีดำในตาสีขาวดูน่ากลัวว่ากันว่ารอยต่างๆที่มีอยู่ตามตัวของเจ้าบอนนี่ในร่างนี้นั้นเป็นรอยที่เกิดมาจากการไฟไหม้นั่นเองครับผม 6. Nightmare Bonnie ร่างนี้มาจากเกม Final Fantasy ภาค4นะครับผม Nightmare Bonnie เป็นร่างที่มีโครงคล้ายกับร่างแรกแต่หลอนกว่าในองค์ประกอบต่างๆเช่นกรามของมันที่มีลักษณะใหญ่ฟันและกรงเล็บที่แหลมคมร่างกายของมันมีรอยชำรุดอย่างมากเผยให้เห็นโครงกระดูกด้านล่างเกือบทั้งหมดตัวมันผูกโบสีแดงเหมือนกับตัวต้นฉบับแล้วก็มีคำพูดที่ร้อนติดปากอย่างมากนั่นก็คืออย่าลืมสมัครสมาชิกช่องต่อเม้งนะครับ 7. Rockstar Bonnie ร่างนี้มาจากเกม Freddy Fazbear Pizza Simulator เจ้า Rockstar Bonnie
มีลักษณะคล้ายกับการผสมผสานระหว่างทั้งทอยบอนนี่และเจ้าตัวบอนนี่ตัวของมันนั้นมีสีฟ้าอ่อนสลับตรงช่วงแก้มเปลือกตาและเข่าของมันเป็นสีชมพูในตาสีเขียวมีกระดุมรูปดาวสีทอง2เม็ดติดอยู่บนหน้าอกปากของมันแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงมีฟันคุดอยู่ภายในลักษณะไม่แหลมคมเพื่อความเป็นมิตรสำหรับเด็กๆ 8. คอรัสวันนี่ร่างนี้เป็นร่างแฟนเมทนะครับผมไม่ได้มีอยู่ในเนื้อเรื่องจริงๆเป็นอีกร่างหนึ่งที่น่าจะได้พื้นฐานมาจากร่างไนท์แมร์นะครับและปรับเพิ่มความหลอนอีกเท่าตัวบริเวณลำตัวของมันนั้นเต็มไปด้วยรอยชำรุดเปลือกหุ้มที่มือและเท้าหลุดออกไปจนเผยให้เห็นโครงเหล็กด้านในที่เป็นกรงเล็บใบหน้าของมันนั้นมีฟันกระต่ายคู่หน้าขนาดใหญ่เด่นอยู่ตรงกลางและฟันแหลมคมอีกนับไม่ถ้วนเรียงรายอยู่ทั่วปากดวงตาของมันหลุดออกไปจนเหลือให้เห็นเพียงดวงไฟสีสว่างดูน่าพิศวงเท่านั้นครับ 9. ดราคิวบอนนี่ร่างนี้ก็เป็นร่างแฟนเมทเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้มีอยู่ในเนื้อเรื่องจริงๆซึ่งเจ้าดราคิวบอนนี่ก็มีลักษณะเด่นอย่างมากตรงที่ดีไซน์ของมันนั้นมีความเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นแขนของมันจะมีความใหญ่เป็นพิเศษในบรรดาร่างบอนนี่ทั้งหมดผูกโบสีเลือดหมูบริเวณด้านหลังของมันมีน้ำโผล่ขึ้นมาใบหน้าของมันนั้นดูมีความเป็นกระต่ายผสมกับมนุษย์จนดูหลอนผิดธรรมชาติ 10. มอร์เทนทอยบอนนี่เช่นเดียวกันกับ2ร่างก่อนหน้านี้นะครับผมเจ้าร่างนี้ก็เป็นร่างแฟนเมทนะครับมีพื้นฐานมาจากร่างมอร์เทนเฟรดดี้ผสมกับทอยบอนนี่นะครับร่างกายของเจ้ามอร์เทนทอยบอนนี่จะหายไปจนหมดหรือเพียงแค่โครงบริเวณหัวมือและโบสีแดงเท่านั้นนอกจากนั้นลำตัวของมันก็เต็มไปด้วยโครงเหล็กและสายเคเบิลครับไฟที่ดวงตาของมันติดแค่ฝั่งซ้ายร่างนี้อาจจะดูเรียบง่ายนะครับแต่ด้วยท่าทางสุพิลึกของมันก็ทำให้เราร้อนได้แบบง่ายๆเลยล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้ามีข้อมูลผิดพลาดไปกันก็ต้องไปทันที่นี่ด้วยนะครับอาจจะมีบางตัวที่ผมออกชื่อเสียงภาษาอังกฤษผิดนะครับผมก็ได้น้องๆจากคลิปที่แล้วช่วยคอมเมนต์บอกเตือนนะครับว่าเฮ้ยพี่จริงๆตัวนี้มันต้องอ่านชื่อนี้ตัวนี้มันมีสาเหตุมาจากอันนี้พี่อะไรก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับผมที่เอามาให้ข้อมูลกันเพราะก็ต้องยอมรับเลยว่าซีรีส์เนี้ยผมติดตามก็จริงนะแต่เอาจริงๆแล้วก็คือเนื้อหาข้อมูลเบื้องลึกกับผมยังไม่ได้ช่ำชองเท่าไหร่นะครับผมก็ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอันไหนที่อาจจะพูดเสียงผิดพลาดหรือว่าให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ก็ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนน้องๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะได้นำไปปรับปรุงในวิดีโอคลิปตัวถัดไปนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครใดก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับใน YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำตัวละครใน CD Final SD ออกมาเรื่อยๆนะครับผมจริงๆก็คือคลิปนี้จะลงวันพุธที่ผ่านมาเพื่อที่ว่าจะได้ต่อเป็นวันพุธและก็เสาร์ต่อมาเลยไม่ได้เว้นช่วงนานขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าสัปดาห์นี้งานผมยุ่งมากคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เลยโยกจากที่ว่าเสาร์ที่แล้วมาเป็นอีกเสาร์นึงเลยนะครับผมมันแบบช่วงเวลามันแบบห่างกันไปนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทำได้จะพยายามทำให้มันถี่ขึ้นกว่านี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ต่อเนื่องกันในแต่ละวิดีโอนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพื่อกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ